เภอแม่สายวันนี้จะมาขอนำเสนอผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวจังหวัดเชียงรายประจำปี2566ค่ะหลังจากที่เราได้นำนโยบายจากจังหวัดมาสู่การปฏิบัติโดยกระบวนการระดมสมองความคิดและกำหนดกระบวนการที่เป็นรูปธรรมที่เน้นการสร้างคุณค่าในงานพัฒนาชุมชนบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและทำงานเคียงข้างประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10สืบสานรักษาต่อยอดเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ทันสมัยมีศักยภาพสามารถออกแบบการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพเกิดคุณค่าในงานพัฒนาชุมชนและประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่ถ่วยงานของพัฒนาชุมชนเป็นพี่เลี้ยงมีศักยภาพส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและบุคลากรที่มีอุดมการณ์เชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชนสามารถกำหนดวิธีการทำงานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนบริหารจัดการได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเพิ่มขึ้นต่อไปขอเชิญชมวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สายตามการพัฒนาองค์กร5ด้านขอเชิญชมค่ะการดำเนินงานโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สายประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในงานพัฒนาชุมชนทั้ง5ด้านดังนี้บริหารดีภาวะผู้นำการนำธรรมาภิบาลปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมนโยบายของรัฐผ้าไทยใส่ให้สนุกลายผ้าพระราชทานแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนางานงบระบบคนประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกเดือนวางแผนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ระบบงานกระบวนการหลักการทรงงานขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันขับเคลื่อนกิจกรรมตำบลเข้มแข็งยึดหลักบวรบูรณาการภาคีพัฒนาประสานดีภาคีมีส่วนร่วมประสานงานในเครือข่ายประชุมเครือข่ายพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สายระดับตำบลและระดับอำเภออย่างน้อยไตรมาสละ1ครั้งบูรณาการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายประสานงานภายนอกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตำบลเวียงพังคำได้รับรางวัลตำบลสารสนเทศดีเด่นระดับจังหวัดปี2566ขับเคลื่อนบูรณาการแก้จนแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ที่พี่แมปไทย QM ขับเคลื่อนโครงการสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก
ขับเคลื่อนโครงการเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันบุคลากรดีการบริหารจัดการบุคลากรมีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามศักยภาพของบุคลากรเน้นการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาพลักษณ์ขององค์กรการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจการรับประทานอาหารร่วมกันทุกวันทั้งในสำนักงานและการทำงานในพื้นที่การพัฒนาจิตใจส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและกิจกรรมทางศาสนาการพัฒนาร่างกายส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรเรียนรู้จากการทำงานเป็นทีมเรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนางานพัฒนาชุมชนและหน่วยงานภาคีเรียนรู้จากการบูรณาการกิจกรรมภาคีพัฒนาเสริมพลังประชาชนและครอบครัวให้มีศักยภาพ work life balance การปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับงานพักผ่อนดูแลสุขภาพตนเองออกกำลังกายทำกิจกรรมที่ชอบแบ่งเวลาให้คนรอบข้างและคนในครอบครัวอย่างเหมาะสมเสริมพลังประชาชนด้วยการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566รางวัลรองชนะเลิศที่2กลุ่มอาชีพสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นปี2566รางวัลรองชนะเลิศที่2หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นปี2566บริการดีบริการงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรม5สออย่างน้อยเดือนละ1ครั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานสำนักงานจัดโต๊ะกลางเป็นที่ประชุมกลุ่มย่อยแก่กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนบริการน้ำดื่มชากาแฟแก่ผู้มาติดต่องานบริการงานในชุมชนบูรณาการหน่วยงานภาคีพัฒนาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นกรรมการเป็นวิทยากรประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีบรรลุวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตำบลเวียงทางคำตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบวรบูรณาการภาคีพัฒนาส่งเสริมอาชีพรายได้บริการจัดการสิ่งแวดล้อมรางวัลชนะเลิศตำบลสารสนเทศดีเด่นระดับจังหวัดปี2566ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI ถ่ายทอดตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองตัวชี้วัดนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้บุคลากรอำเภอแม่สายถอดองค์ความรู้คนละ1เรื่องรวม5เรื่องบุคลากรเก่งงานเด่นระบบดีเป็นที่ยอมรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาว